ช่วันที่เรามาโบสถ์แต่เป็นทุกวันในชีวิตของเราที่เราอยากจะมาสรรเสริญพระเจ้าเป็นทุกวันในชีวิตของเราที่เราอยากจะใกล้ชิดกับพระองค์โอ้เราอยากจะรักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกวันพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงสำแดงความรักมากมายของพระองค์ก่อนพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่เราทั้งหลายได้พบกับพระเจ้าที่นั้นพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์พระเจ้ารักเราจริงๆพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้าสิ่งกับสิ่งใดที่ยังค้างคาในใจของเราวันนี้ขอยกมันออกไปให้พระเจ้าเข้ามาชำระชีวิตของเราวันนี้จะเป็นวันที่เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้าได้อย่างง่ายๆพระองค์เจ้าค่ะไม่มีกำแพงใดที่จะกั้นเราระหว่างความรักของเรากับพระเจ้าได้พระองค์เจ้าขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราในความอ่อนแอความไม่บริสุทธิ์ของเราโอ้หลายครั้งที่เราล้มลงต่อพระองค์ความผิดบาปในเนื้อหนังของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเพื่อที่เราจะเป็นคนใหม่ต่อพระองค์ในทุกวันพระองค์เจ้าค่ะเพื่อที่เราจะมานมัสการพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ได้อย่างง่ายๆข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ชำระหัวใจของเราพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เขาจะมานมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตที่มอบถวายแด่พระองค์อย่างแท้จริงด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าเราสรรเสริญพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานด้วยกันให้วันนี้เราได้พบกับพระเจ้าให้วันนี้จะมีเสียงของพระเจ้ามาสัมผัสในหัวใจของเราวันนี้จะมีอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดมีอย่างน้อยเสียงหนึ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดคือน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวในที่ประชุมแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าที่เราทุกคนจะได้พบกับพระเจ้าที่เราทุกคนจะได้เข้ามาสรรเสริญพระองค์และเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ที่หัวใจของเรานั้นจะได้สัมผัสพระคุณความรักของพระเจ้าได้พระองค์เจ้าข้าโอ้ข้าพระเจ้าขอพระองค์พูดกับเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่โอ้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าให้เราได้สัมผัสพระเจ้าเราได้รับความแปลกประหลาดใจให้ฤทธิ์เดชของพระองค์เกิดขึ้นที่นี่พระองค์เจ้าที่เราได้เข้ามาแสวงหาพระเจ้าได้ยกเสียงเพื่อทูลพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าค่ะโอ้ขอเชิญพระองค์มาที่นี่เถิดพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องให้เราลุกขึ้นยืนสรรเสริญพระเจ้าได้กันลุกขึ้นยืนโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าให้ริมฝีปากของเราโอ้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูอยากจะพบพระองค์อยากจะยกชูพระองค์สรรเสริญพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยายกชูพระเจ้าได้คำพูดของเรายกชูพระเจ้าได้บทเพลงบทใหม่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาพระองค์ทรงแสนดีอยู่เสมอสายตาของเราเพ่งมองพระองค์เพื่อจะได้เห็นชูพระเจ้าอย่างนี้พระองค์เจ้าข้าอย่างนี้เรื่อยไปที่เราจะยกชูพระเจ้าที่เราจะสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา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 สรรเสริญพระเยซูทุกวันเวลาสรร
รเสริญพระเยซูสรรเสริญพระเยซูฟ้ามองโปรดสรรเสริญพระเยซูI'm not afraid of the dark.
Oh,
าตลอดวันคืนในชีวิตของเราจะไม่มีพระอื่นใดอีกต่อไปพระเยซูจะเป็นพระเจ้าโอ้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักดอนของข้าพระองค์พระองค์เป็นพระผู้สร้างในชีวิตของเราพระเจ้าค่ะพระองค์คือผู้ที่เรียกเราทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้าจะขอรักพระองค์ตลอดไปพระเจ้าค่ะจะขอรักพระเจ้าตลอดไปรักพระองค์รักพระองค์ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไปฉันจะร้องถึงความรัก
ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้พระองค์ทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างและเราทั้งหลายเป็นของพระองค์วันนี้เราทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะนมัสการพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เสมอพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ผู้ทรงดำรงชีวิตอยู่เป็นนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงดำรงในการก่อนผู้ทรงดำรงในปัจจุบันผู้ทรงจะแสดงมาคือพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงดำรงในการก่อนผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงจะแสดงมาพระเจ้าผู้สูงสุด
ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเราขอนมัสการอัลลอฮ์วันและคืนร้องสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์ผู้ทรงงดงามผู้ทรงสมควรสรรเสริญร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์Cause it's a sudden mind.
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยู่กับเจ้าและในความเงียบสงบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าของเจ้าและในความเงียบสงบนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้อยู่กับเจ้าลูกที่รักของเราทั้งหลายเอ๋ยจงรอคอยเราผู้เป็นพระเจ้าและจงหวังใจในเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะในความเงียบสงบเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างในหัวใจของเจ้าเราก็สร้างความวางใจและความหวังใจของเจ้าที่มีต่อเราจงรอคอยเราและดูเราว่าเราจะทำสิ่งใดในชีวิตของเจ้าเพราะในความเงียบสงบนั้นเรากำลังจะสร้างเจ้าขึ้นแล้วเราจะบอกกับเจ้าว่าเราเป็นบิดาของเจ้าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าที่คอยดูอยู่แล้วคอยสนับสนุนเจ้าแต่ใจของเจ้าทั้งหลายจงวางใจในเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าสำหรับการนมัสการในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามานมัสการพระองค์